คือพยายิของครูเนี่ยถูกตัดเหลือไม่เกิน10คนนะ,ะแล้วก่อนหน้านี้ถือกันว่าใครติดตามกันมา,มาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับว่ากองปราบเนี่ยได้มีการเชิญตัวตํารวจยศพันตํารวจโทะนะฮะยศพันตรุจตรีร้อยตำรวจรเอกดาบตารวจแล้วก็พลเรือเรเนี่ยเรียกไปสอบปากคําเพิ่มเติมแต่ว่าดูแล้วเนี่ยคือตํารวจนะฮะที่ว่าถูกเรียกหรือว่าเชิญไปสอบปากคำเนี่ยถูกถามเยอะมากหลายๆคําถามครับที่พยายามพิจะถามเจาะไปเรื่อย และมีรายงานอย่างที่ถ้เาเกิดว่ามาเสริมนะฮะในสิ่งที่คุณวิภาภรรายงานไปดูเหมือนว่าตำรวจที่ถูกซักถามไปาอาจจะมีการพาดพิงนะครับถึงผู้การกาญจนบุรีนะฮะได้พูดถึงครับในประเด็นที่เกี่ยวข้องว่าเป็นการสั่งการด้วยวาจาและก็ใช้คำพูดซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งโดยการเพิ่มข้อเท็จจริงต่างๆที่ได้ภายหลังหลังจากที่ได้มีการให้การมาเติมและก็ลงวันที่ย้อนหลังเพื่อให้เห็นว่า มีการกล่าวถึงข้อที่จริงนั้นในการสอบประคำครั้งแรกทำให้การก็จะได้มีน้ำหนักน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นแต่ว่าจะมีการดำเนินคดีรหรือไม่ฮะเพราะว่าตอนนี้เป็นคำสั่งย้าย <ฮะ S 1> ก็คือว่าให้ขาดจากตำแหน่งเดิมไม่ได้ระบ,บุนะฮะว่าตกลงแล้วมีความผิดหรือไม่ อย่างไรนะครับย้ายไปเพื่อให้ตรวจสอบคดีเป็นไปด้วยความโปร่งใสมากยิ่งขึ้นแต่ว่าฝากฝั่งครูปีชาก็มีความเคลื่อนไหวจากเจ๊เกียวเหมือนกันนะคะเจ๊เกียวเองยังคงยืนยันว่าอยากจะให้เจ้าหน้าที่ตํารวจนําตัวทางด้านร้อยตํารวจโทจรูนไปทําแผนบอกว่าอยากจะให้ไปจาลองเหตุการณ์เหมือนกับสิ่งที่ครูปีชาทาเพื่อจะให้เกิดความเท่าเทียมแล้วก็ชัดเจนในเรื่องของพยานหลักฐานน่นะคะเรื่องที่มีการปรากฏชื่อ เจดำออกมา,าเอ๊ะคนนี้น่าจะเป็นตัวละครที่เป็นกุญแจไขเรื่องนี้อีกคนหรือเปล่าโดยในรายงานเนี่ยชุดสืบสวนบอกว่าคนที่ชื่อเจดำตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการระบุนะคะว่าเจดำนี่คือใครกันแน่แต่ว่าเจดำเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจากแม่ค้าตลาดเรสซิตี้ชุดที่ถูกรางวัล30ล้านบาทเนี่ยค่ะแล้วก็นํามาขายต่ออีกต่อหนึ่งก่อนที่จะไปอยู่ในมือของร้อยตํารวจโทรจรุนวิมูล ปรากฏว่าทางฝาก่ังเจ๊เกียวเนี่ยเมื่อวานที่ยังคงให้ข่าวอยู่เนี่ยนะคะบอกว่าไม่รู้จักเจ๊ดำค่ะคพอผู้สื่อข่าวถามก็เลยยอมรับนะคะว่าจริงๆแล้วเจ๊เกียวบอกว่าก็มีการเรียกผู้ค้าสลักอีกคนนึงว่าเจ๊ดำเหมือนกัน แต่ไม่บอกว่าเป็นใครอ,อย่างที่ตอนแรกที่หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะเจ๊ดำเนี่ยเป็นอีกชื่อหนึ่งของเจ๊บ้าบินอย่างที่ทนายสิทธาเป็นทนายความฝั่งของร้อยตํารวจโทจรูนเนี่ยค่ะมีการกล่าวอ้างกันเอาไว้แต่ว่าเจ๊เกี่ยวก็ไม่ได้ยอมรับแบบนั้นส่วนคนตัวละครอีกคนหนึ่งนะคะที่อยู่ในขั้นตอนของการนํามาสอบปากคําด้วยก็คือในแผนในแผนนี้เป็นคนที่อ้างว่าไปเห็นบุคคลที่มีลักษณะคล้ายกับร้อยตํารวจโทจรูนวิมุตก้มเก็บลอตเตอรี่ ที่ถูกรางวัลเนี่ยนะคะ,จะเจคกียวบอกว่าไม่รู้จักกันค่ะกับคนที่ชื่อในแผนค่ะ,ะกนการแบบนั้นค่ะอืทีนี้มาดูข้อกฎหมายบ้างหลังจากที่ได้ฟังรายงานนะครับเรื่องราวต่างๆที่แบบว่าแบบสรุปนะฮะ,ะถ้าเกิดว่าคดีนี้นะครับมีความผิดจริงและไปเกี่ยวโยงกับมีการแจ้งความเท็จนะก็จะไปตรงกับนะครับเรื่องของข้อกฎหมายมาตรา1 37ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานซึ่งอาจทําให้ผู้อื่นหรือว่าประชาชนเสียหาย ต้องระวังโทษจำคุกนะฮะไม่เกิน6เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน1,000 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าดูแล้วจะโทษหนักกว่านี้ไปเกี่ยวโยงกับมาตรา172ถึง174นะครับที่ว่ามีการแจ้งความจนทำให้อีกผู้หนึ่งเนี่ยต้องโทษทางอาญากฎหมายระบุไว้นะครับว่าโทษระวังจำคุกนะฮะไม่เกิน5ปีและก็ปรับไม่เกิน10,000บาทด้วยนะครับ